สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคประชาธิปัตย์จัดทำบุญครบรอบ72ปีการก่อตั้งพรรคพร้อมใจการใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมงานขณะเตรียมพื้นที่รองรับการยืนตัวตนเป็นสมาชิกพรรคจำนวนมากคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะบรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเช้าวันนี้มีการจัดทำบุญครบรอบ72ปีการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์โดยมีการประกอบพิธี3ศาสนาคือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์และประกอบพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งเป็นองค์สัญลักษณ์ของพรรคโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานในพิธีขณะที่บรรดาแกนนำพรรคและอดีตส.ส.พรรคอาทินายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์นายถาวรเสนเนียมนายนิพิธอินทรสมบัตินายกสิทธิ์พิลมตลอดจนสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่นโดยร่วมกันสวมเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพรรคมาร่วมงานขณะเดียวกันมีตัวแทนจากพรรคอื่นๆอาทินายสรอัตกินปทุมพร้อมด้วยนายสุภชัยใจสมุทรผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชานายนิกรจำนงแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาเดินทางมามอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีด้วยทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางพรรคได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้สมาชิกพรรคเข้ายืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกพรรคโดยเป็นการจัดเต็นท์สีขาวขนาดใหญ่ไว้บริเวณลานจอดรถด้านหลังพรรคเพื่อรองรับสมาชิกที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์40ตัวและเจ้าหน้าที่ที่คอยให้การแนะนำสมาชิกพรรคที่จะมายืนยันตัวตนในวันนี้อรดาชิลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่จังหวัดตากมีการสั่งระดมกวาดล้างเหตุอาชญากรรมจับผู้ต้องหาค้ายาบ้าและอาวุธเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมากกลางดึกที่ผ่านมาพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากได้สั่งการให้มีการเข้มงวดระดมกวาดล้างในทั่วพื้นที่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากกวดขันปราบปรามกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์นี้พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายศักดิ์หมูธงอายุ37ปีชาวตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองสานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน54เม็ดเครื่องกระสุนปืน.38 มม.จำนวน6นัดเครื่องกระสุนปืนขนาด.22 มม.จำนวน22นัดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบบปากกาจำนวน.22 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบบปากกาสีเหลือง1กระบอกกระเป๋าสะพายสีชมพู1ใบจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอาจเกิดเป็นไข้หวัดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงง่ายแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 5-7 เมษายน 2561 จะเกิดพายุฤดูร้อนเกือบทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกอากาศจะคลายความร้อนลงประชาชนได้รับอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาต้นไม้ที่ถูกพัดฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ขณะเกิดเหตุลมพายุขอให้อยู่ในพื้นที่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างที่เป็นอันตรายในส่วนของสถานบริการสาธารณสุขได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเตรียมแผนรับมือไม่ให้กระทบกับประชาชนและเตรียมแผนการจัดบริการออกนอกสถานที่แผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีไม่สามารถให้บริการตามแนวทางที่วางไว้หากต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนติดต่อกองสาธารณสุขฉุกเฉิน24ชั่วโมงจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN